เป็นคำถามที่เข้ามาบ่อยในช่วงนี้ครับว่าขายต้นไม้เสียภาษียังไงสวัสดีครับพี่น้อมแท็กปากน้อมครับขอต้อนรับเข้าสู่สร้างเสริมประสบการณ์ภาษี EP 4ครับขายต้นไม้เสียภาษีอย่างไรต้องบอกว่าช่วงนี้โควิดเนี่ยหลายคนก็มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นเนาะกิจกรรมสุดยอดฮิตในช่วงนี้ที่ผมเห็นหลายคนทำแล้วบางคนเนี่ยทำเป็นอาชีพได้ดีเลยคือการขายต้นไม้ครับเราจะเห็นมีการโพสต์ขายต้นไม้มีกลุ่มขายต้นไม้ดูแลต้นไม้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยในช่วงนี้คือเอาจริงโควิดมันเครียดทำให้หลายคนเนี่ยหาอะไรคลายเครียดเนาะเห็นอะไรเขียวๆเห็นอะไรเงี้ยมันคลายเครียดดีแต่ว่าพอมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็เกิดกิเลสไหมอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากเป็นเต็มไปหมดมันก็เลยทำให้บางคนเป็นผู้ซื้อแล้วบางคนกลายเป็นผู้ขายเราลองมาวิเคราะห์กันครับว่าขายต้นไม้เสียภาษียังไงถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมครับกดติดตามแท็กสปังหนอมแล้วไปฟังกันเลยครับเริ่มจากคำว่าขายต้นไม้เสียภาษียังไงเนี่ยมันก็ต้องไปคุยกันต่อว่าเฮ้ยคนถามคำถามเนี่ยมันจริงจังแค่ไหนคือคำว่าขายต้นไม้เนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ขายจริงจังกับคนที่ขายไม่จริงจังเนาะสิ่งที่ผมไปหาคำตอบมาครับในคำว่าต้นไม้เนี่ยถ้าตั้งคำถามแบบนี้ต่อครับว่าต้นไม้เนี่ยมันถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์หลายคนน่าจะตอบยากสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคือเคลื่อนย้ายได้เนาะแต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคือส่วนควบหรือติดกับพื้นที่ต่างๆที่มันอยู่เป็นพื้นที่เดียวกับที่ดินเฮ้ยแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนที่ผมไปหาข้อมูลมาผมก็เจอว่าอสังหาริมทรัพย์กับต้นไม้เนี่ยถ้าต้นไม้เนี่ยจะหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าต้องเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับที่ดินติดแบบเป็นถาวรเลยเช่นไม้ยืนต้นต้นใหญ่ๆที่มันติดแน่นกับที่ดินเลยย้ายลำบากแต่โดยทั่วไปเนี่ยไม้ยืนต้นความหมายของมันก็คือว่าจะหมายถึงต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า3ปีขึ้นไปส่วนต้นไม้ที่อายุต่ำกว่า3ปีเนี่ยมักจะเรียกว่าไม้ล้มลุกดังนั้นไม้ล้มลุกเนี่ยแน่ๆไม่ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าเกิดดูจากพฤติกรรมหรือคนในปัจจุบันเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่อสังหาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกติดอยู่กับพื้นดินนะแต่ว่าปลูกใส่กระถางแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดคนอยู่บ้านคนอยู่อะไรพวกนี้เขาชอบเลี้ยงไว้ในกระถางมากกว่าดังนั้นถ้ามีใครแน่นอนครับเรามาคุยเรื่องของภาษีบ้านนะครับที่ต้องแยกว่าเป็นสังหาหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องภาษีอยู่นิดนึงครับก็คือมาตรา42ของประมวลสารกรเนี่ยคือกฎหมายที่พูดถึงเรื่องการยกเว้นภาษีเขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือได้มาโดยที่ไม่ได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรก็คือไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ทำเป็นธุรกิจตรงเนี้ยมันยกเว้นภาษีตามกฎหมายนี้ข้อน่าสังเกตเรื่องนึงครับผมลองไปหาข้อหารือของกรมสรรพากรครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้กรมสรรพากรเนี่ยตีความคำว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมดเลยแต่ถ้าพูดถึงต้นไม้ต่อให้แบบเมื่อกี้ข้อกฎหมายจะบอกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็จริงอ่ะแต่เวลาขายต้นไม้ไม่มีใครไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินอยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นตีความก่อนว่าในทางภาษีมองต้นไม้เป็นสังหาริมทรัพย์ดังนั้นมันจะไปอยู่ที่หลักสำคัญตรงที่ว่าแล้วคุณทำธุรกิจหรือเปล่าขายเป็นการมุ่งค้าหากำไรหรือเปล่าคือตั้งใจทำเพื่อให้เป็นอาชีพหรือเปล่าหรือว่าแบบก็ซื้อมาชอบอ่ะต้นไม้แต่พอไม่ชอบก็ขายทิ้งอันนี้ได้กำไรมาก็ยกเว้นภาษีอยู่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่สำหรับใครก็ตามที่ตั้งใจทำเป็นอาชีพมาปลูกแบบจริงจังเพาะพันธุ์เลยซื้อมาขายต่อโพสต์ขายแบบเต็มที่พ่อค้าการันตีอะไรแบบเนี้ยอันนี้บอกเลยนะว่ามีโอกาสต้องเสียภาษีเพราะมันไม่เข้าข้อนี้มันเลยแปลว่าเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมันถือเป็นรายได้จากการทำงานหรือทำธุรกิจนั่นเองครับมาต่อครับแล้วถ้าต้องเสียภาษีมันต้องเสียภาษีอะไรบ้างถ้าขายต้นไม้เนี่ยต้องเสียแวดหรือเปล่าคำตอบนะครับก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะยกเว้นให้ครับถามว่าทำไมยกเว้นเพราะข้อกฎหมายครับมันมีข้อหนึ่งเลยครับมาตรา81วงเล็บ1กอไก่พูดถึงว่าถ้าเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยลำต้นกิ่งใบเปลือกหน่อรากเหง้าดอกทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีการแปลงสภาพอยู่ในสภาพสดรักษาสภาพไว้ต้นไม้เนี่ยมันเข้าเขาอันนี้แหละดังนั้นมันเป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแปลว่าไม่ต้องเสียงั้นแวดฮะไม่ต้องเสียข้อดีคืออะไรครับต่อให้คุณทำอาชีพขายต้นไม้จริงจังแล้วมีรายได้เกิน1.8 ล้านคุณก็ไม่ต้องไปเสียแวดไม่ต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรอดจบแต่อย่าลืมนะนี่คือเฉพาะต้นไม้นะถ้าไปตัดไม้แปรรูปเนี่ยเป็นซุงเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าข้างล่างเขาไม่ยกเว้นเขาจะเขียนเลยว่าแต่ไม่รวมถึงซุงฟืนหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้ดังนั้นในกรณีนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตรักษาสภาพให้ดีแวดไม่ต้องเสียมาดูกันที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันบ้างเราพูดในมุมของคนธรรมดาที่ขายต้นไม้เนาะถ้าตีความเป็นเงินได้ประเภทไหนเนี่ยเงินได้ทั้งหมดมี8ประเภทการตีความง่ายสุดครับทำธุรกิจที่ไม่เข้าอะไรเลยดูเหมือนจะห่างไกลแบบนี้เนี่ยมักจะถูกกฎหมายกำหนดเป็นเงินได้ประเภทที่8เงินได้ประเภทที่8ตามกฎหมายเนี่ยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือว่าเมื่อเป็นเงินได้ประเภทที่8แล้วจะมีเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายการหักค่าใช้จ่ายนะครับจะหักแบบเหมาได้เนี่ยแปลว่ากฎหมายต้องกำหนดไว้ให้เขาสามารถหักแบบเหมาได้คุณนำป่าไม้ครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ยืนต้นหรือว่าเกษตรกรรมที่เป็นไม้ล้มลุกเนี่ยในทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่า
ว่าหักค่าใช้จ่ายได้เลย 60% เหมานะ 60% หรือจะหักตามค่าใช้จ่ายจริงก็ได้ถ้ามีหลักฐานมันก็ต้องกลับมาดูครับเวลาเราซื้อขายต้นไม้เนี่ยปกติเราเก็บหลักฐานหรือเปล่าถ้ามีสลิปการเก็บหลักฐานรู้ว่าซื้อมาจากใครแล้วไปขายต่อทำเป็นธุรกิจแบบนี้ถ้าต้นทุนมันสูงกว่า 60% หักค่าใช้จ่ายจริงสิจะได้กำไรน้อยหน่อยเสียภาษีน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดต้นทุนมันต่ำกว่า 60% ครับซื้อมาทำมาแล้วปั่นราคาได้ดีหักเหมาไปเลย 60% ไม่ต้องไปคิดแบบอุ้ยซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่ค่าปุ๋ยค่าดินค่าปลูกอะไรช่างมันเก็บไปเลย 60% หักเหมาซะอาจจะง่ายกว่าเอาที่สะดวกเราเป็นหลักแต่ว่าอันนี้สบายใจได้คือยังไงเรามีต้นทุนที่กฎหมายให้ละคือ 60% หลังจากนั้นครับพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราก็วางแผนลดหย่อนภาษีได้ตามปกติเนาะจะไปหักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 แน่นอนอันนี้ได้แน่ๆแล้วก็มีเรื่องของการซื้อกองทุนซื้อประกันหรืออะไรต่างๆวางแผนได้ตามปกติเลยสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่ทำเป็นรายได้เสริมเช่นบางคนทำงานประจำอยู่แล้ว work from home ขายต้นไม้ด้วยรายได้จากงานประจำยื่นภาษียังไม่พอรายได้จากการขายต้นไม้ก็ต้องมายื่นภาษีด้วยเพียงแต่ว่ามันยื่นเป็นเงินได้คนละประเภทกันหลังจากนั้นก็มาวางแผนหักลดหย่อนภาษีตามปกติครับได้ออกมาเท่าไหร่ก็ไปคำนวณภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดมีตัวอย่างมาให้ดูสั้นๆนะฮะสำหรับคนที่ขายต้นไม้สมมติว่าขายได้ล้านแปดทั้งปีนะอันนี้ขายต้นไม้อย่างเดียวนะไม่มีรายได้ประเภทอื่นทั้งปีขายต้นไม้ได้ล้านแปดครับเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% คือ180,000ลดหย่อนยังไม่วางแผนภาษีเลยก็หักไป 60,000 เหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 606,000 จะเห็นว่าต้องจ่ายภาษีทั้งหมดคือ51,500ก็ถามว่ามากไหมก็ไม่ได้มากถึงขนาดรับไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดจะทำให้ถูกต้องอยากเสียภาษีให้ดีก็สามารถทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ฮะอาจจะแบบมองว่ามันไม่ใช่ของที่แบบทำเป็นอาชีพถาวรเลยไม่ต้องยื่นภาษีหรือเปล่าไม่ต้องเสียภาษีหรือเปล่าถ้าให้ตอบตามหลักการจริงๆถ้าทำเป็นอาชีพเมื่อไหร่ไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวต้องเอารายได้มาเสียภาษีนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดฮะที่เราพูดถึงขายต้นไม้กับการเสียภาษีนะครับหวังว่าจะทำให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจหลักการของการคิดภาษีในสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีตอนนี้ครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับในสิ่งที่ต้องทำแล้วกันนะครับสมมติขายต้นไม้เป็นอาชีพจริงอันดับแรกเก็บข้อมูลรายได้ให้ชัดก่อนเปิดบัญชีมาเลยเก็บรายได้ทั้งหมดที่ได้มาให้รู้เลยว่ารายได้ทั้งปีในการขายต้นไม้ของเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่หลังจากนั้นครับเลือกวิธีการหักค่าใช้จ่ายถ้าคิดว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยมันมากกว่าก็ต้องเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายละเพื่อจะไปหักค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหักมา 60% แล้วพอไหวก็หักมา 60% ก็ได้เพราะว่ากฎหมายมีช่องทางไว้ให้อยู่หลังจากนั้นครับก็วางแผนลดหย่อนคำนวณภาษีอะไรกันตามปกติเลยสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกไปถ้ามันเป็นรายได้เสริมไม่ใช่รายได้ประจำเราก็ต้องนำมายื่นภาษีให้ถูกต้องนะครับผมหวังว่าทั้งหมดนี้จะทำให้เข้าใจเรื่องของการวางแผนจัดการภาษีกรณีขายต้นไม้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้ง่ายๆเลยแค่กดติดตามแท็กสนอมรวมถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีตอนต่อไปครับวันนี้พี่หนอมลาไปก่อนสวัสดีครับ